ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาวปอวันนี้29พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่าการรักษาและสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไปทุกคนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสรรพวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกันอันจะทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งความรอบคอบระมัดระวังและความสุจริตบริสุทธิ์ใจโดยมีความมั่นคงของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายร่วมกันก็หวังได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายฟรังซิสกูเดอัซิสมูไรเอคูย่าวาสปัตตูเมอร์ฟรานซิสโกเดอแอซิสโมราอิสอีคัญญาวาสแพตโตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางเควินพีคอนเลรีดีอาร์เควินพีคอนแลรี่คู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในสตานิสลาฟอปิลาเมอร์สแตนิสลาฟโอปีเอล่าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางเวียร่าอปิลาวาเมอร์วิเอราออฟปิโลวาภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยI'm not afraid to die.